สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ครับเป็นตีวอกันนะครับกับคลาสสำคัญของเรานะครับจริงๆวันนี้ผมก็คิดว่านะแฟนผมก็น่าจะชนะนะครับดูสินำไปตั้งเยอะผมยังไม่ได้ตีเลยพวกนี้ตีหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรนะผมอยู่บ้าน6นะครับวันนี้นะครับผมก็จะตีให้ได้บ้านเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูก่อนก็สำหรับวันนี้นะผมก็ชุดนี้นะครับโกเลม1เพกก้า2 ขวาน2นางฟ้า1แม่มด3นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้นะเพื่อนนะส่งมาให้มีอะไรบ้างวิ6นะครับสบายแบบนี้จริงไม่ค่อยสบายอะไรหรอครับก็จะเจาะให้ทะลุนะครับไปดูก่อนว่าใครตีหรือยัง โอ้ก็ไปหาตีบ้าน1บ้าน2ในแบบนี้ ตีวอกันนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นก็ไปแนะนำแคลนนะแป๊บนึงก่อนจะตีวอนะครับแนะนำแคลนก่อนนะครับสัก3แคลนนะครับ 3-4 แคลนนะครับก็แคลนแรกนะครับอะไรนะ7ดาบอสูรนะครับโอ้7ดาบอสูรจะมี7คนหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับ7ดาบอสูรนะครับ7ดาบอสูรครับอ้าวหายไปไหนอ่ะ7ดาบอสูรไปเนี่ยนะก็25คนแล้วนะสำหรับเมมเบอร์นะครับก็ค่อนข้างจะดีนะแต่ว่าเลเวล10กว่า20กว่าเพิ่งเข้าดีกว่านะครับถ้าถามผมจริงๆนะผมจะบ้าอย่างนี้แหละนะแต่ก็แล้วแต่นะครับก็ลองเข้ากันดูนะครับเข้าแคลนนะพิมพ์ไทยมานะครับแนะนำชื่ออายุนะครับอย่าลืมนะครับก็เป็นแคลนน้อยอยู่นะครับก็เลเวล1นะครับแต่ว่านะครับก็ถ้าวอนะครับก็ผมก็แนะนำให้วอแต่คนที่เลเวลเยอะครับวอ15คนอะไรอย่างงี้นะครับตัวน้อยเพิ่งวอนะครับเพราะไม่มีตัวนะครับโอเคนะครับแคลนต่อไปไทยซาบูราเฮนะครับซาบูราเฮไทยเราต้องสมัครต้องซาบูราเฮด้วยนะครับไทยซาบูราเฮซาบูราเฮแคลนเลเวล4แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแคลนเท่ากันกับผมเลยนั่นแหละครับ ก็ดีนะครับดีนะครับแนะนำใหม่แคลนนี้แม่งเถื่อนไม่เถื่อนจริงอยู่ยากโอ้โหสับบุระเฮ่จริงๆนะครับ สัตว์ถ้ามาแล้วไปมึงไม่ต้องเข้ามาที่นี่อะไรเนี่ยไม่รับสัมภเวสีไปที่อื่นเลยเรื่องขอทหารได้เต็มที่อยู่นานๆ นะครับโอ้โหขอทหารเยอะมากปาลูกพี่บิ๊กบอยนะครับส่ง 6,000 นะครับเลเวล129นะลูกพี่บิ๊กบอยโอ้โหส่งกันเยอะมากนะครับแคลนนี้นะครับซาบูระเฮ้นะครับไปดูแกก่อนปาดมาเทพแท้ลูกพี่สายหมูนะครับลูกพี่ไปดูนะครับต่อไปนะครับคนไทยจงเจริญนะคนไทยจงเจริญโอ้คนน้อยนะครับก็เลว45 10 60ก็เข้าไปเข้าได้นะครับอันนี้แคลนนี้นะบอกชื่ออายุนะครับบอกซื้ออายุนะครับไม่ได้บอกซื้ออายุบอกชื่ออายุนะครับมาไลน์กลุ่มนะครับมีกลุ่มไลน์นะครับก็ดูนะครับครับขีดเจวงจิวโอเคอะไรไม่รู้นะครับโอเคนะครับขออยู่กับเองนะครับเน้นส่งทันดูนะครับขอรหัสระบุชื่อนะครับต่อท้ายด้วยนะครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับก็อาจจะเพิ่งเริ่มนะครับสำหรับแคลนคนไทยจงเจริญนะครับต่อไปนะครับแคลนสุดท้ายนะครับแคลนอาณาจักรไทยมันจะใหญ่มากนะแต่ว่าคนเต็มแค่50นะครับลองดูนะครับอาจจะใหญ่จริงนะครับปึ๊บเลเวล5นะครับใหญ่มากนะพี่จริงนะครับแคลนนี้คนจะเต็มนะเหมือนแคลนผมอะไรนะคนเยอะโอ้โหส่งกันเยอะมาก 3,000 4,000ใครส่ง 3,000 หัวหน้าแน่เลยทำไมหัวหน้าต้องส่งเยอะไม่เข้าใจนะครับ ผมก็ส่งพอได้นะครับพันๆนึงผมนะครับผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ไปลุยกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนผมส่งเท่าไหร่แล้ว1,000นึงนะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณเพชรนะครับคนส่ง 2,000 กว่านะคนเดียวเลยนะที่ส่ง 2,000 จูเนียร์แกขอไป1,000นึงนะลูกส่ง400เหรอลูก
คไม่เป็นไรนะครับที่จริง 2-3 เท่าก็ผมก็ไม่ว่ากันนะโอเคเราไปหาตีกันต่อนี่ครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าจะตีบ้านไหนดีผมไม่รู้ว่าตีบ้านไหนดีเพราะเหลือไม่กี่บ้านโอ้โหตีบ้านไหนมันจะเข้าไหมวะเนี่ยสามตีบ้านนี้น่าจะเข้าง่ายกว่านะบ้านสองผมก็ไม่อยากแย่งนะครับไม่อยากแย่งคนอื่นนะครับเพราะว่ามีคนตีไปแล้วนะครับแปลว่าเขาจะได้resources นะครับก็คือของนั่นเองนะครับเนี่ยครับ 400,000 กว่านะครับ500,000กว่ามีคนตีแล้วผมก็ไม่อยากแย่งนะไปแย่งกันก็ไม่สนุกนะครับปล่อยเขาเอาไปนะครับโอ้ไม่อยากแย่งคนอื่นครับตีสามแล้วกันครับตีสองดีกว่าครับก็ต้องเน้นความเร็วนะสำหรับรอบนี้นะเพราะว่ามัน Inferno นะครับจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้เลยเอา3ดีกว่าดูก่อน Expo level 2 Expo level 1โอ้5คนเองนะครับส่งบอลนะน้อยมากบ้านนี้น่าจะตีได้เยอะนะน่าจะตีได้เยอะกว่านะเอาบ้าน3ดีกว่าดูคนส่งบอลเท่าไหร่โอ้ไม่มีคนส่งบอลสบาย บ้าน3แล้วกันครับก็กำลังอัดนะครับตีเลยนะครับเราดูรอบนี้ว่าเข้าตรงไหนดีน่าเข้าฝั่งทางซ้ายข้างบนครับทางนี้นะข้างบนครับถ้าเข้าทางฝั่งนี้ทางนี้ดีกว่านะครับตายกันแล้วตั้งตุ้นตุ้นนี่ก็ยิงเอาธนูไปยิงตัวหนึ่งนะเก็บพวกนี้นะครับเฟนับไปกันเรานะครับลุยเลยนะโอ้โหเลยตัวเร่งเลยนะครับNow, right? Maybe not.
ันนี้แหละนะครับเราก็ได้ไป 500,000 นะครับสบายสบายนะครับที่จริงก็ไม่สบายเท่าไหร่นะได้มาดาวนึงก็ยังดีนะดาวเดียวก็ยังดีนะก็เดี๋ยวมาอีกรอบนะครับผมไปหากินคงกินข้าวแล้วก็จัดตัวให้ดีนะครับมาอีกรอบนะไปก้านะครับตัวฮิวนี่ไม่เอาดีกว่าไปก้ามา2ครับวินะมาระเบิด10นะครับมาตรฐานของผมนะระเบิด10ตัวละ10ครับตรงนี้เอ้ยผิดอย่างละ10นะที่เหลือก็เป็นวินะมาโอเกินไปตัวนึงโอเคนะประมาณนี้แหละนะสวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็กลับมาต่อนะอีกรอบนึงนะครับสำหรับวอร์ครั้งนี้นะครับก็หลังจากที่ผมตีไปนะบ้านที่3นะครับซึ่งผมอยู่บ้านที่6นะครับผมก็ขับแค้นใจนะไม่ใช่ขับแค้นใจนะครับไม่ได้ขับแค้นใจนะครับ มีคนมาแย่งผมตีนะครับมันก็คือนั่นก็คือโอริโอนะครับแย่งผมตีนะครับผมเลยไม่ได้ของเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับแกก็มาตีได้ตั้ง 60% แล้วมันเยอะมากเดี๋ยวไปดูว่าแกเล่นยังไงสายมีเยอะมากนะอะไรอะไรตรงไหนผมก็เลยต้องไปต่อนะครับหาตีบ้านอื่นนะที่ยังไม่ได้ตีนะครับก็วันนี้เราจะไปตีบ้าน2แล้วส่วนแย่งเพราะว่าผมไม่อยากแย่งคนอื่นนะก็เลยที่ตีบ้าน5ก็ได้นะแต่ผมไม่อยากแย่งคนอื่นให้เขาเอาไปนะครับเดี๋ยวบ้าน2ไม่ตีนะผมก็เลยตีซะหน่อยนะดีกว่านะเรารอดชนะแล้วนะครับก็65-5ไปแล้วนะครับแต่ผมต้องสเกลดูว่าจะเข้าทางไหนดีครับถึงโอ้โหเจอบ้านแบบยากมากนะเจาะฝั่งนี้เลยนะข้างล่างนะขึ้นไปข้างบนนะครับโอ้โหน่าจะเข้ายากมากนะครับจากที่ดูแล้วนะครับไปดูก่อนนะครับว่าเรากำลังพลเรามีอะไรบ้างนะฮะมีเป็กก้า2ตัวแม่มด2ตัววิสา13นะครับหมู1เอามาทำไมไม่รู้นะครับก็มาไว้เล่นๆนะครับขวาน2นะครับก็เล่ม1นะครับเดี๋ยวเป็นตัวระบงระเบิดไปนะครับไปลุยกันเราไปผิดตีบ้าน2กับเรามีคนตีก็เลยอยากตีนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะผมรู้ก่อนว่ามีกี่คนข้างใน5คนเด็กๆแอดแป๊กนะครับต้องหาหลอยก่อนนะครับหลอยพวกนี้ก่อนที่หลอยได้นะเอาเปอร์เซ็นต์นะเอาเปอร์เซ็นต์สำคัญนะเอาเปอร์เซ็นต์หลอยได้ไหมไม่ได้นะก็ปล่อยไอ้นี่ไปนะครับหูเต็มๆเลยแบบนี้ไม่ดีนะไม่เท่าไหร่เฮ้ยตรงเล่มผมจะตายแล้วเนี่ยเ
จการเท่าไหร่เลยนะรอบนี้ไหนพวกเราอยู่ตรงไหนหมดไปไปจัดการเราคงไม่ได้เท่าไหร่นะได้แค่50%เท่านั้นแหละอย่างมากนะผมได้แค่โอ้โหต่อเกือบไปผ่าน 50% ยังไม่ไรทำได้ 50% แล้วก็ยังดีครับลืมเอาวีมาลงมาตอนแรกครับกดช้าไปนะกดช้าไปเดี๋ยวนี้1%นะอย่ามาแย่งผมนะก็ผ่านมาได้ก็แกล้งดีนะก็มีคำว่าสวยนะอัพไม่ได้นะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับจริงๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำลงนะครับคลิปนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับไหนซีอีโอแกนับอีกในเล็กซ์ซูนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ